กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูุ์อาภีปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่มาพบกับท่านู้ฟังอยู่เป็นประจำได้นั้นเพราะว่ามีมรดกท่านู้ฟังข้าพเจ้าได้รับมรดกมากเป็นมรดกโดยธรรม ที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ให้ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านเตรียมมรดกเนี้ยมาตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆประกาศทมแสดงธรรมสะสมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งมันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ละมันจึงมีพลังในการที่จะส่งต่อกัน จนมาถึงในปัจจุบันนี้ได้จริงๆที่ข้าพเจ้าได้รับมาในี่ยดูฟัง,ฟงก็เพราะว่ามีการส่งต่อกันมาส่งต่อกันมาเป็นทอดๆมาแล้วเป็นการส่งต่อมอบธรรมะกันเป็นรุ่นเป็นรุ่นจากสาวกในรุ่นแรกร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าส่งต่อมาสอนให้เรียนรู้เกิดทำความเข้าใจ ล่วงมาแล้วมีการจดบันทึกลงอักษรท่งต่อขั้นมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นในะหว่งางจนตั้งมาถึงเราในปัจจุบันนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็มีการแปลเป็นภาษาต่างๆเปลี่ยนแปลงให้มีการรัดกลุ่มในรูปแบบภาษาใช้ภาษาบาลีในการบันทึกจดต่อมาแล้วจนถึงเราในปัจจุบันนี้นี่แหละเป็นข้อมูลที่มีมา ยู่ในชั้นพระไตรปิฎกที่แยกเป็นส่วนๆส่วนที่เป็นพระสูตรยาวก็ไว้ด้านหนึ่งพระสูตรที่มันไม่ยาวไม่สั้นเกินไปก็รวมกันไว้อีกนิกายหนึ่งหมวดหนึ่งพระสูตรที่เป็นเรื่องเป็นหัวข้อว่าหัวข้อสา,บ,าบ้างเจ็ดบ้างก็รวมกันเอาไว้แยกเป็นส่วนส่วนหนึ่งเรื่องราวที่มันจัดอยู่ในหมวดเดียวกันก็แยกกันไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง รวบรวมวารมาไว้ทำวังสรงต่อกันมารับมาเป็นมรดกมาพบกับ่านมูุฟังเนี่ยเอามรดกตรงนี้แหละที่เราได้รับมาที่มีค่ามากธรรมฟังไม่ใช่ค่าที่อยู่ในเฉพาะตัวหนังสือตัวเล่มของมันถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินคิดว่านั่นคือมรดกคือธรรมอยู่ในตัวเล่มเป็นตัวหนังสืออันนี้คือ,อยังผิวเผินเกินไป ราะว่าธรรมะนี่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือตัวฝังธรรมะนี่อยู่ที่จิตใจของคนจิตใจของคนไม่ได้เป็นเล่มนะไม่ได้เป็นตัวหนังสือเก็บไว้ในตู้ไม่ใช่จิตใจของคนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นน้ําเป็นสิ่งที่มีการไปรับรู้สิ่งต่างๆได้สะสมได้เปลี่ยนแปลงได้รับรู้สิ่งต่างๆได้ไอ้ตัวที่มันไปรับรู้สะสมเปลี่ยนแปลง นั่นนี่นอนนี่แหละต้องให้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเก็บธรรมะไม่ใช่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในหนังสือนี้เป็นสำรองไว้เฉยเมื่อก่อนเขาก็เก็บไว้ในหัวสมองคนพอในหัวสมองมันเก็บกันไม่ค่อยได้ละก็เลยมาเก็บในหนังสือแทนเดี๋ยวนี้เก็บในหนังสืออาจจะไม่ค่อยมั่นคงละมันเก็บในฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แทนสมัยต่อไป อาจจะมีเครื่องมืออะไรกันเป็นอีกแบบหนึ่งยังได้อย่างหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงเก็บกันไปแต่ที่ต้องมีอยู่ทั้งมฝั่งนั้นคือในจิตใจของคนต้องมีธรรมะถึงจะเรียกว่าธรรมะจริงๆได้ธรรมะที่ปฏิบัติตามจริงได้ฟังแล้วรู้ได้สามารถบอกต่อเชิญคนมาพิสูจน์ได้นี่คือคุณสมบัติเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหฝั่งเติมมอบอไว้ให้ มาพบกันอยู่ทุกวันทุกวันนำมรดกเหล่านี้มาแจกจ่ายต่อที่แจกฟรีเลยเนี่ยให้กันฟรีๆเพราะรับมาอันี่ก็ได้มาฟรีคำว่าฟรีเนี่ยตำฝงฟังไม่ใช่หมายความว่ามันมีค่าน้อยเขาจึงเอามาแจกฟรีๆหรือว่ามันไม่มีค่าอะไรได้รับอะไรมาฟรีๆเป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของชํารวยอย่างนี้เหมือนของฟรีอันนี้ไม่ได้ หมายความว่าฟรีในลักษณะนั้นคือถ้าเราจะคิดมูลค่าราคาเอายกตัวอย่างเช่นคุณจ้างพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยคุณจ้างพี่เลี้ยงเด็กวันละเท่าไหร่ละ่ะเดี๋ยวนี้เขาคิดวันละสามร้อยอ้ยแตนะนะ่จ้างพี่เลี้ยงเด็กวันละสามร้อยไม่ได้หรอกเอาสัก400้อยก็แล้วกันนะสมมตินะจ้างพี่เลี้ยงเด็กวันละ4ี่ร้อยุ้ยแต่จะจ้างคุณครูสอนพิเศษนี่มันมากกว่านั้นอีกนะ นี่ถ้าสอนวิชาที่มันดีๆด,ด,ดังๆยากๆนี่ยิ่งต้องแพงขึ้นมาอีกโอมีมูลคา่ามีราคาใช่ไหมถามว่าถ้าเราจะตีราคามาคาูลค่าของความที่มารดาหรือบิดาดูแลลูกล่ะมันก็ไม่ได้คิดเป็นค่าจ้างราคานะมารดาบิดาดูแลบุตรเอาวันละเท่าไหร่โอ้ของนี้มันตีราคากันไม่ได้ก็จะว่าแบบเอาวันละ ยี่สิบาทพอโอ้ยจะไปคิดราคาน้อยกว่าพี่เลี้ยงเด็กได้ไงพี่เลี้ยงเด็กยังทํางานไม่ได้มากเท่าพ่อแม่ตื่นมาตีหนึ่งตีสองดูแลลูกโอ้ยทำงานหนักกว่าต้องมากกว่าสิเอามากกว่าเท่าไหรด่ดีเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านเนี่ยว่ามันก็จ่ายไม่ไหวแล้วการงานจะดําเนินไปได้ไงเอางี้ทําก่อนแต่ทําก่อนทําแล้วให้ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้จะคิดมูลค่า เป็นตัวเลขได้การให้ฟรีตรงเนี้ยหมายถึงอย่างนี้ว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคิดเป็นตัวเลขมูลค่าราคา,ว,าว่ามันมีค่าเท่านี้เท่านี้เพราะด้วยความที่มันมีค่ามากการที่จะประเมินเป็นตัวเลขเนี่ยโอ้ยทำได้ยากเอางี้แล้วกันศึกษาก่อนทําก่อนมันจะได้ประโยชน์ก่อนเป็นความดีที่เราจะต้องทําเป็นความดีที่เราจะต้องเอามาฟังการฟังทำตามการาการะหว่างจึงเป็น มงคลฟังแล้วจะให้เกิดความเข้าใจกลายความสงสัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆได้แน่นอนแล้วถ้าพบว่าในการฟังการทำความเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยนะท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยคำถามหรือสิ่งใดๆเนี่ยท่านผฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรสนิบัตร มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m คนที่มี f เฟ e บ o ๊ก จะสามารถเข้าจากทางแฟนเพจพิยวธรรมะส่งข้อความถามคำถามติดต่อกับทางรายการก็สามารถทำได้เหมือนกันเวลาที่เราถามคำถามเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการนำธรรมะไปใช้งานเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวเรื่องประวัติศาสตร์ถามพระสูตรเรื่องอะไรก็ได้ทั้งังที่ถ้าเราได้คำตอบคลายข้อสงสัย ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทําความก้าวหน้าทําการพัฒนาในธรรมานี้ได้แน่ตัวข้าพเจ้าเองทุกฟังก็ไม่ได้เก่งการอะไรมากหรอกนะก็เรียนตามศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ให้นี่แหละแล้วก็เอามาตอบบอกกับทานผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจกันบัดีการฟังธรรมะในตำฟังมันไม่ได้จะฟังครั้งเดียวแล้วมันก็เก็ตเลย จะกระทงฟังซ้ำฟังย้ําฟังกันหลายรอบเพราะฉะนั้นสหรับานผม้ฟังที่ต้องการจะฟังบ่อยๆอยู่เรื่อยๆเฟังรายการธรรมะรับอรุณทุกวันทุกวันก็ใช่อยู่แต่บางตอนนี่ต้องการฟังทบทวนเนี่จะทำยังไงซึ่งานผม้ฟังก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้อยู่แล้วนะสามารถฟังย้อนหลังสร้ชหาข้อมูลตอนที่ต้องการหรือถ้าไม่สะดวกทางเว็บไซต์านผม้ฟังหลายท่านก็ไม่สะดวกเอางั้นก็ให้ มีซีดีเครื่องเล่นเอาไปฟังกันเองซึ่งาําูมาฟังสามารถที่จะขอรับซีดีได้ช่วงนี้เราแจกซีดีกันอยู่าําูมาฟังหลายๆท่านก็ติดต่อข้าพเจ้ามาแล้วว่าได้รับแล้วเป็นซองปกสีเขียวสวยงามมากเลยเอาถ้าต้องการได้รับก็ให้ใช้ซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์้บาทแล้วก็เอาซองนี้ใส่ในซองข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง ส่งซองข้างนอกที่เป็นซองธรรมดานี่แหละนะข้างในมีซองกันกระแทกขนาด a 5ติดสแตมค้าบ่าทเรียบร้อยส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400มงเล็บมุมซองนิดนึง,นง,นงว่ารายการธรรมรัพรุณเมื่อเราได้รับแล้วก็จะจัดส่งซีดีนี้กลับไป ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทราบก,กันได้สําหรับท่านผู้ฟังที่ได้ส่งมาแล้วตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เราได้รับแล้วนะก็ทยอยจะส่งกันไปอาจจะรอคุณบุรุษปรีสีนเดินทางกันสักนิดหนึ่งหน่อยถ้าบอกว่าภายเดือนเดือนมกราคมยังไม่ได้รับหรืออย่างไรค่อยติดต่อกันใหม่อีกทีหนึง่งอย่างไราก็ตามท่านผูฟังท่าผูฟังที่สะดวก ที่จะมารับที่สถานีวิทยุเองเนี่ยก็สามารถเดินทางม,มาได้นะในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่27และ28ข้าพเจ้าจะไปจัดรายการสดที่สถานีวิทยุกรุงเทพถนนวิภาวดีรังสิตนี่แหละจะไปที่นั่นตั้งแต่ตอนตีห้าจัดรายการสดกับคุณเตือนใจสินทุวนิกที่ห้องส่งแล้วพอเลิกรายการ ประมาณตีห้าครึ่งข้าราชกาก็จะยังอยู่ที่นั่นอยู่จนถึงเวลาประมาณสักหกเจ็ดโมงแปดโมงเงี้ยล้วก็สามารถมารับกันในช่วงเวลานั้นได้หรือว่าจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะยังอยู่กันอยู่ก็สามารถเดินทางมารับได้ซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นอกจากจัดเป็นรายการสดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างประเทศไทยแล้วก็ยังมีการจัดสด ขึ้นผ่านทางระบบ Facebook Live ด้วย่านมู้ฟังที่อยู่ที่บ้านสะดวกในการดูการชมรายการสดก็สามารถดูได้วันนี้เรามาตอบคำถามของ่านมู้ฟังที่ส่งมาทางจดหมายใช้ชื่อว่าคุณฝนอันนี้ส่งมาจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านมู้ฟังที่ใช้นามว่าฝนนี้ ก็ได้เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองที่ค่อนข้างมีความลำบากพอสมควรเป็นชาวสวนลำไยแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปเพราะว่าไม่อยากจะไปเบียดเบียนมันต้องค่าต้องอะไรเออเลี้ยงทำสวนลำไยพอมีพอกินไปได้มีลูกอยู่สามคนมีลูกสาวคนหนึ่งเป็นแอร์โฮสเตดแต่ว่าก็ไม่ได้ ช่วยส่งเสียที่บ้านเท่าไหร่ให้เงินแม่เดือนละหนึ่งพันเท่านั้นทางทางที่แม่ยังจะต้องรับภาระของพี่ชายแล้วก็น้องชายที่บ้านอีกสองคนเลยเล่าความลำบากต่างๆมาแล้วก็ได้พูดถึงความที่ได้ฟังรายการธรรมะรับรุนแล้วเออก็ได้มีความรู้ในเรื่องราวในทางธรรมะจึงคลายความทุกข์ได้บ้างทีนี้ก็เลยเขียนจดหมาย มาตามอยู่ในเรื่องราวสองถึงสามประเด็นคือว่าลูกชายเนี่ยก็ถึงอยู่ในวัยที่ควรจะบวชได้ละก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะควรจะให้เขาบวชไปดีไหมเป็นตามประเพณีทีนี้เวลาบวชเข้าไปแล้ววัดแถวบ้านเนี่ยก็เขามีการกินข้าวเย็นกันเหมือนถึงปราเนี่ยนะจำฟังนะก็เลยมีความคิดว่าถ้าบวชแล้วทําไม่ดีอ้วจะบวชไปทําไมกลัวจะเป็นบาป การบวชนี่ยทุ่ฟังอันนี้ตอบคาถามนี้ก่อนนะคําถามในข้อแรกที่เกี่ยวกับเขาว่าถ้าบวชแล้วไปทําไม่ดีจะบวชด,ดีไหมเอาบวชแล้วก็ต้องไปทําดีสิทํามฟังถ้าบวชแล้วไปทําไม่ดีแล้วจะบวชไปหาบาปทําไมเราบวชนี่เราจะเอาบุญเราไม่ได้จะเอาบาปแต่ว่าการไม่บวชมันก็ไม่ดีนะอะาจะจะเปรียบเทียบระหว่างการบวช กับการไม่บวชเราดูหลักการกว้างก่อนเอาการบวชนี่ดีกว่าบวชแล้วถ้าต้องทําไม่ดีอุย้ยความไม่ดีนี้หนักกว่ามากพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคุณจับใบหญ้าคาถ้าคุณจับกอหรือใบหญ้าคาของมันเนี่ยแล้วจับไม่ดีอุ้ยมันบาดมือได้เฮ้แต่ประโยชน์มันมีไหมมีนะใช้ทําเป็นเชือกใช้ทําเป็นที่นั่งโอ้ได้หลายอย่างแต่ว่าโทษจากมันเราต้องระวัง การบวชเป็นบนรรพชิตบวชเป็นสมณะมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของคนนุ่งขาวไม่คนผมหรือว่าคนคนผมผมเหลืองก็ตามนี่จุดประสงค์คือเพื่อที่จะออกจากความทุกข์จุดประสงค์คือเพื่อที่จะสร้างบุญด้วยการบวชเป็นบนรรพชิตหรือเป็นบนรรพชิตแล้วทําบุญด้วยการรักษาศีลสมาธิปัญญาพวกนี้อันนี้ได้บุญมากกว่าแน่แต่ถ้าเผื่อว่าทําผิดทําไม่ดี บาปนิ่มก็นหนักเหมือนกันนะทำผิดศีลทำไม่ดีบาปนี่ยิ่งเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสบวชแล้วต้องทำดีต้องปฏิบัติให้ดีแต่จะพูดไม่ได้หรอกว่าถ้าบวชไปแล้วแล้วปฏิบัติไม่ดีงั้นอย่าบวชด,ดีกว่าก็จะมีคนสรุปไปว่าบวชไม่ดีไม่บวชด,ดีกว่ามันไม่ใช่เงินบวชยังไงก็ดีแต่พอบวชมาแล้วเราต้องทำดีเอาทถ้าคนนึ่งเขาพากันทำ,ท,ำทำไม่ดีจะทำยังไง เราต้องฝืนเราต้องอย่าไปทําไม่ดีกับเขานี่แหละคำวังให้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการที่ถ้าภิกษุผู้เทระแล้วทําไม่ดีปฏิบัติไม่ดีมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความเสื่อมเสียเป็นความชีพหายความไม่ดีของหมู่คนมหาชนเป็นนั้นมากไม่ใช่แค่คนชนธรรมดาแม้เทวดาก็ระสัาระสายไปด้วยเพราะว่าการทําไม่ดีของภิกษุเพราะเราก็ต้องหา ครูอาจารย์ที่จะสามารถบอกสอนเราให้มันถูกต้องดีงามได้การได้บวชสักครั้งหนึ่งเนี่ยทำวังในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งดีตัวข้าพเจ้าเองนะบวชแรกๆเนี่ยก็บวชตามประเพณีเอาแค่ขอพรรษาเดียวพอไม่ได้จะเอาอะไรมากผู้ก็พผู้กับวชตามประเพณีนั่นแหละแต่บวชมาแล้วเนี่ยมีครูอาจารย์บอกสอนดีเราคณอาจารย์ที่วัดบวรท่าน มีการบอกสอนในเรื่องราวมุดธรรมต่างๆโอ้มีความขยันมีความใคร่รู้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆพอมาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดรศาสตร์ทิโตปาโสเอาจนบอกสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย่ให้เรามีใจิตใจที่ตั้งมั่นมีความมั่นใจในธรรมะวินัยนี้ได้รับคําสอนรับมรดกเหล่านี้มารักษาให้ดีก็เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาครับ ัวเองด้วยกับทั้งผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยมันก็ต้องเกื้อหนุนกันมาท่้นฟังไล่มาตั้งแต่บวชก่อนอันนี้ดีแน่แล้วก็ต้องหาการปฏิบัติด,ดีให้ได้หาครูบาอาจารย์ที่ดีให้ได้แล้วก็จึงค่อยเป็นค่อยไปท่านฟังอันนี้คือในข้อที่หนึ่งของคุณฝนจากอำเภอสันป่าตองในข้อที่2ก็คือตามเกี่ยวกับการทําการเกษตร ในรูปแบบของการทําการเกษตรที่คุณฝนพูดถึงเนี่ยก็มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ซึ่งปกติมันจะได้เงินมีมากกว่าการทำำําลําไยซึ่งการทำำําลาไยเนี่ยบางทีได้เงินน้อยกว่าทําพวกนั้นเอ๊แต่ว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องไปเบียดเบียนมันก็เลยไม่อยากทำหรือจะทำเพราะไงเพราะว่าเงินทองก็ไม่ได้มีมาก ้าเลี้ยงสัตว์แล้วได้เงินดีกว่ามันจะดีกว่าไหมอันนี้มีสองประเด็นกำวังในข้อแรกก็คือการปลูกพืชก็มีการเบียดเบียนไหมมันก็ต้องมีการเบียดเบียนสัตว์ที่อยู่ในดินอยู่แล้วอันนี้มันมีเลี้ยงสัตว์ล่าอันนี้ก็มีตัวสัตว์นั้นก็ต้องตายอู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการเบียดเบียนในการปลูกพืชเนี่ยมันน้อยกว่าเอาถ้าระวังเบียดเบียนมากกับเบียดเบียนน้อย เราต้องเลือกเบียดเบียนน้อยสิต้องเลือกการที่ไม่เบียดเบียนมากต้องเลือกการเบียดเบียนน้อยเพราะฉะนั้นการปลูกลําไยเนี่ยถ้าเราพิจารณาในแง่มุมนี้นะถึงการไม่เบียดเบียนเนี่ยการปลูกลยาไยนี่มันดีกว่าทีนี้นี่คือเบียดเบียนผู้อื่นนะแล้วเ,เบียดเบียนตัวเองล่ะเฮ้เรามีความแรงแค้นเรามีเงินไม่พออดบ้างกินบ้างต้องอดทนอยู่อย่างมากอันนี้จึงทําให มีความคิดในการที่จะไปหาอาชีพอืนนๆคิดว่าอาชีพอืนนึ่มันจะดีทำอาชีพกเกษตรกรรมอื่นๆเนี่ยท่านฟังบางทีเราอจะได้ยินข่าวมาว่าเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยไปปลูกแต่พอทําไปเกิดราคาตกบ้างไม่ได้ดีอย่างที่คาดคิดเอาไว้ก็ผิดพลาดเหมือนกันไอความอยากในจิตของเราเหมันก็เลยคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยมันดีกว่าในสำนวนภาษาฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีว่า หญ้าของบ้านอื่นพื้นสนามหญ้าเนี่ยนะของบ้านอื่นนี่ทําไมเขียวกับบ้านของเราโดยที่คนอื่นเขาทาเออมันน่าจะดีกว่าของเราแต่พอเขาไปทําเข้าจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้จะดีกว่าทีมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน,นี้เรายกไว้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีในใจิตใจของเราเลยตอนนี้ต้องฟังนั่นคือความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งต้องฟังพระพุทธเจ้าบอกบอกไว้ในการประชุมภิกษุ 1,250รูปที่วัดเวรวันขันติเป็นตบะอย่างยิ่งอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากเนี่ยจำไไม่ใช่ว่าคนธรมธรมดาาก็จะทำได้นะคนทั่วๆไปบางทีเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็หนีละทำอะไรยากหน่อยก็บ่นละเพ่นละแต่คนที่ทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก น,นี่ไม่ใช่คนธรรมดาเรืเป็นคนเหนือคนคนที่ดีกว่าคนทั่วไปอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไปหาความทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้มีความทุกข์ทับถมนะเพราะนั่นเป็นลักษณะของการทําทุกขกรกิริยาไปหาทุกขมาทับถมตัวเองจนยืนเป็นวัวเป็นควายหรือทําตัวเองให้เจ็บเจบเดินบนน้านอนบนน้าอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรามีความอดทนได้ อดทนได้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยตฟังอดทนในการที่จะไม่สร้างสิ่งที่เป็นอก,กุศลขึ้นมาข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของขันติโสระจะในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงว่าในขั้นแรกการอดทนเนี่ยมันบางทีต้องอดกลัน้นบางทีมันโอ้ยต้องใช้สติเพ่งไว้อย่างมากเลยบางทีก็หลุดบ้างบางทีก็ท้อใจบ้างความท้อใจตรงนี้แหละต้องฟังทาให้เราคิดว่า สนามหญ้าเพื่อนบ้านมันเขียวกว่าแต่เราคิดว่าไปกันทําประสูตศาสต์บ้างอะไรบ้างมันจะดีกว่าบางทีมันหลุดไปอันนี้เราจึงต้องตั้งสติให้มันดีมากขึ้นพัฒนาขันติของเราตั้งหวังให้มันดีขึ้นไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าจิตเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ําคนที่มีขันติเนี่ยเรียกว่ามีคุณธรรมของเท้าสกาเทวราชแล้วเท้าสกาเทวราชก็คือเง็กเซียนท่องเต้นนั่นแหละก็คือพระอินนั่นแหละ พระอินท์ที่ตโตเขียวๆนั่นแหละนั่นคือเทา้าสก,กัดเทวราชเรามีคุณธรรมคือขันติเนี่ยชื่อว่าเสมอกับเทา้าสก,กัดเทวราชตรงนี้เลยนะเทา้าสก,กัดเทวราชทำไมเขาถึงมีขันติได้สมติว่าเขามีปัญญาทุ่วง,งเป็นเทวดาที่มีปัญญามีความอดทนเห็นได้ว่าเออคนอื่นทําไม่ดีโอ้เราไม่ไปยุ่งกับคนนั้นเขาหรอกเราก็ทําความดีของเราไป คนนั้นก็จะเป็นยังไงแต่เราอดทนเอาการอดทนนั้นนะ่ะคือขันตินี่ดีขันติคือความอดทนไม่ใช่ว่าเราก็จมปลักอยู่แต่ในความทุกข์ไม่หาวิธีการอื่นที่มันจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะมีการพัฒนาอะไรตรงไหนได้เราต้องทำอย่าให้คนอื่นเขามาหลอกเราง่ายๆแต่ว่าเราต้องมีปัญญาในการที่จะให้อยู่ตามธรรมไม่ทําสิ่งที่เป็นเรื่องนอกแนวในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาจเจริญอิทธิบาทใีเข้าไปด้วย มีวิมังสาในการที่จะปรับปรุงวิธีการทำมาหากินเออให้มันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้วิธีการทางเลือกอะไรต่างๆบ้างปรึกษาผู้รู้บ้างถามคนที่เขามีความเข้าใจมีกัลยาณมิตรเออนี่ะต้องประกอบกันให้ดีแล้วคุณฝนจากอำเภอสันบตอน,นี่ก็พอประสบเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้ยตัวเองนี่คงจะเป็นคนบาปนะ มีปัญญาน้อยชาตินี้จะบรรลุธรรมกับเขาได้หรือไม่ทุกววเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจำฝังที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยอันนี้มันไม่ได้หมายถึงความที่เป็นบาปโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนะพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้กับพวกเราปริบาชกที่เขาทรมานตัวเองนี่แหละเขาทรมานตัวเองด้วยทุกววเวทนาชนิดที่บอกหนักมากท่านทําทุกกรกิริยาเอาอะไรมาเป็นหนามมาแทงตัวเอง กำมือเอาไว้จนกระทั่งเล็บมันทะลุไปทางด้านหลังมืออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยได้รับทุกขเวทนาชนิดที่เจ็บแสบเผ็ดร้อนถ้าเราคิดแค่ว่าทุกขเวทนาคือบาปสุขเวทนาคือบุญโอ้ยแสดงว่าผู้ที่ทําทุกขริคดยานี่จะต้องมีบาปหนามากแน่แเลยได้รับทุกขเวทนาเออบาปมันถึงจะหมดไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านฟังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องของกรรมที่ให้ผล เป็นสุขหรือให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยมันยากที่จะพยากรณ์คือแนวโน้มมันมีมันไปได้แต่ว่าถ้าจะบอกโดยส่วนเดียวเนี่ยต้องคนที่มีความสามารถมากในระดับพระพุทธเจ้านะั่นต้นถึงจะสามารถทําได้ความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าในภพมนุษย์เนี่ยสุขและทุกข์เนี่ยมันคลาดคลาวกันมันมีแต่เราพูดถึงในสัตว์นรกเนี่ยนะมีความทุกข์มากกว่าความสุขมากๆเลย ทุกเนี่ยทุกมากมากสุกนี่มีนิดเดียวแล้วแถมไม่ได้จะเป็นเรื่องราวที่ดีงามอะไรมากเออไปถึงจุดนั้นเราจะค่อยมาคิดว่าโอ้บาปหนามากละการบรรลุธรรมนี่คงจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนั้นนะใช่อยู่เพราะว่าในนรกเกิดนเดรัชานจะมาบรรลุธรรมมันยากมากเนื่องจากบาปมันมากให้ผลอยู่เป็นทุกขเวทนาอันเจ็บแสบเป็นร้อนบุญมีไหมมีแต่ยังไม่ได้ให้ผลเอาให้ผลแล้วจะทำไง เขาจะหลุดจากนรกนั้นน่ะมาอยู่ในมนุษย์สย่โลกหรือสูงกว่าขึ้นไปได้้นการที่เราอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยต้องหังมีบุญพอเพียงแล้วที่จะบรรลุทำได้อันนี้ฟันตรงให้เลยมีบุญพอเพียงที่จะบรรลุธรรมมาได้แล้วอาจจะเจอทุกบ้างอาจจะเจอสุขบ้างอันนี้มันจะคละักคลา้าเกินไปมีมาเป็นธรรมดาแน่นอนซึ่งพอเกิดทุกขเวทนาขึ้น เราพยายามอดทนต่อสู้บางทีทําให้จิตมันหลุดไปในลักษณะที่ว่าโอ้ฉันคงจะไม่บราารลุธรรมอันนี้เป็นวิจิกิจฉาเราอยาให้จิตของเราไปทางนั้นพัฒนาขันตินคือความอดทนของเราเนี่ยให้มันก้าวหน้าขึ้นจากที่ต้องอดกลั้นแต่มาเป็นลักษณะของจิตที่เหมือนแผ่นดินแผ่นน้านั่นคือแสดงถึงการที่เราบรรลุธรรมขึ้นขึ้นเป็นขั้นๆไปแล้วนะให้เรามีกําลังใจดำฝังให้เรามีความมั่นใจ กำลังใจจะเกิดจากความมั่นใจคือศรัทธาในคำสอนนั่นคือตโมให้เรามีความมั่นใจคือศรัทธาในผู้สอนคือพระพุทธเจ้าให้เรามีความมั่นใจศรัทธาในการปฏิบัติไม่ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามธรรมะที่เรายังได้ยินได้ฟังกันอยู่เนี่ยโอ้นี้จะสามารถทำความดีให้เกิดขึ้นได้แน่นอนชีวิตฉันดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นยังไง เขาก็คนที่เป็นคนประเสริฐคนที่มีจิตใจดีในตัหวังกายอาจจะมีความทุกข์บ้างก็จริงแต่ว่าโดนลูกศรแทงดอกเดียวที่กายไม่ได้ถูกแทงที่จิตด้วยต่อให้คนที่มั่งมีสีสุกนะกายอาจจะมีสุขบทนามากเช่นคนที่มีเงินมากๆนี่เป็นต้อนอะ่ะคนที่มีเงินมากๆแต่ถ้าจิตใจไม่ประเสริฐนะคุณอยู่บ้านหลังโตๆดื่มน้ําจากแก้วทองคํา ภาชนะนี่โหหลากหลายจานอย่างดีกินอาหารห้องโตโตแต่ถ้าเขาเอาอาหารที่แบบตัวเองไม่ชอบมาเนี่ยเช่นว่าถ้าจะเอาน้ําร้อนดันกลับเอาน้ําเย็นมาให้ืใส่ในแก้วทองคํามาก็เถอะแต่มันโกรธขึ้นทันดีมันจี้ทันดีเอ้าคุณต้องการน้ําร้อนแต่เขาเอาน้ําเย็นมาให้โอ้ยมันยงไม่ได้จะเป็นทุกขเวภทนาอะไรกันมากมายด้วยซ้ํานิดหน่อยที่เป็นทุกขเวภทนานิดหน่อยทางกาย ในใจยังโดนอีกดอกหนึ่งสองดอกมีความทุกข์ใจที่ว่าลูกน้องมันบริการได้ไม่ดีเต็มที่ตามที่เราต้องการความอยากของเรามันก็ทุกสองดอกแต่อคนที่บางทีอดมือกินมือได้ไม่ดีตามที่ต้องการบ้างกายอาจจะมีทุกขเวทนาอยู่จากเรื่องราวต่างๆแต่ว่าจิตใจเรามีธรรมะพุทธโธธรรมโอสองโคเนี่ยเราสบายใจได้เลยทํฝังเราสบายใจได้ตุรุรูาให้เรานึกถึงเลยทั้งฝัง ความดีความงามอะไรที่มันยังมีอยู่ในโลกปัจจุบันนียมันยังมีอยู่ต่อให้เพื่อนข้างบ้านเราอาจจะไม่ดีทั้งหมดเลยรวมถึงวัดผู้คนอะไรต่างๆด้วยเอา้เอาอนันยกไปก่อนแต่ต้องฟังเปิดวิทยุมาเปิดทีวีมาโอ้มันยังมีรายการดีๆเช่เห็นรายการธรรมาราปุรุณรายการธรรมะอื่นๆเรื่องราวการทําความดีของคนนั้นคนนี้ให้เรามั่นใจเลยต้องฟังว่ายัยงมีพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆถ้ายังมีอยู่ในที่ไหนเนี่ย เราเอามาระลึกถึงไว้ในใจเราก็ยังมีพลังมีกําลังมีความดีความงามคนที่ลําบากกว่าเราในโลกนี้ทั้งฝั่งมีเยอะแยะมากมายเราลําบากอยู่นี้ก็ระดับหนึ่งมีความลําบากแล้วมีความอดทนด้วยให้มีใจ,ใจิตใจร่าเริงแจ่มใสในการที่นึกถึงพุทธโทธธรรมโมสังโฆจะไม่เรามีกําลังใจทั้งฝั่งในการที่จะดําเนินชีวิตของเราให้ไปอยู่ตามมรรคแปดได้ พอเรามีกำลังใจดำเนินให้ไปอยู่ตามมรรคแปดแล้วทำไปตามไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นตลอดชีวิตเราน,นั่นแหละหมดชีวิตนี้ไปถึงแม้อาจจะยังไม่ร่ำรวยขึ้นมาโลกหน้าดำหวังเราได้รับเต็มเต็มโลกนี้อาจจะยังไม่เต็มเพราะว่ามันชงมาตบมากันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราอดทนทำความดีไปดำหวัง โลกหน้าโลกหน้าเป็นบารโลกเราก็จะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปแน่นอนเรามีความมั่นใจให้เรามีความสบายใจได้เลยอันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาจากท่านผู้ใช้น้มว่าฝนที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เอาวันนี้เวลาหมดแล้วทุ่ฟังยังไงเราพบกันในวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูร อภ่ปุนโนจากวัดป่าดอนไหนโศกจะกลับมาพบกับทัานูัฟังใหม่เจริญบตอน